ใบเฟิร์นเคลียร์ประเด็นนายณภัทรที่งอนปลื้มการแข่งขันจตุรมิตรชัยภาคแปรอักษรใบเฟิร์นเคลียร์ประเด็นหลังจากที่นักแสดงสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษภัยบูลย์พูดถึงนายณภัทรเสียงสมบูรณ์ว่าขี้งอนในคอนเสิร์ตบิวกิ้นงานนี้กลายเป็นคลิปไวรัลและคนพากันแซวนายตลอดใบเฟิร์นเคลียร์ประเด็นล่าสุดสาวใบเฟิร์นมาร่วมงานฉลอง100ปีดิสนีย์เธอจึงต้องรีบเคลียร์ว่าเป็นแค่สคริปต์เท่านั้นอย่างแรกเลยเขาบอกขอเสียงเราก็เต็มใจให้เลยพอเห็นสคริปต์พอเป็นน้องรักก็เต็มใจให้เหมือนกันมันก็เป็นสคริปต์ทั้งหมดค่ะเราไม่ได้งอนกันจริงๆนายดูค่อนข้างตกใจใช่ไหมก็คนไปแซวเขาเยอะว่าเขาขี้งอนเขาบอกว่าเราไม่ได้ขี้งอนหัวเราะเฟิร์นก็เลยบอกว่าทุกคนรู้ว่าเป็นสคริปต์ถามว่าเขารู้ไหมว่าสคริปต์มาแบบนี้เอามือป้องปากไม่รู้คือเขารู้ว่าดีลแต่ไม่รู้ว่าดีลเป็นสคริปต์นี้เขาไม่ค่อยงอนค่ะแต่ถ้างอนเขาจะเงียบๆแต่เราจะเป็นคนที่ถ้างอนกันจะพูดเลยว่าทำอย่างนี้จะรู้สึกอย่างนี้นะคุยกันง่ายๆมากเลยค่ะแต่เวลาเขางอนเราก็ดูออกนะเพราะปกติเขาจะยิ้มจะเล่นแต่ถ้างอนอุ้ยตายแล้วเมาหัวเราะสัญญาณที่บอกให้รู้ว่าเขางอนเหรอเงียบทำหน้านิ่งเรียนแบบนายณภัทรใบเฟิร์นเคลียร์ประเด็นเราไม่ได้อยากเล่านะตรงนี้ถามเฉยๆที่บอกในคอนเสิร์ตคือสคริปต์จริงๆเฟิร์นยังถามกิ้นเลยว่าทำไมถึงเอาเรื่องงอนล่ะกิ้นบอกว่าเอาเข้าเพลงหัวเราะถามว่ากลัวคนเข้าใจผิดไหมไม่หรอกค่ะหนูว่าคนเข้าใจแต่คนก็แซวไปอย่างนั้นแหละเหมือนเขาชอบแซวคู่เราโรงเรียนเทพศิรินทร์ใช้รูปเป็นภาพแปรอักษรพ่อปลื้มใจใหญ่เลยพ่อเรียนเทพศิรินทร์ขอบคุณนะคะคุณพ่อปลื้มมากค่ะยกมือไหว้ก็ดีใจค่ะขอบคุณปลื้มมากๆคือเฟิร์นรู้สึกว่ามันยากมากๆนะการแปรอักษรก็ต้องขอบคุณค่ะยกมือไหว้แต่มีข้อความหนึ่งเพื่อนส่งมาให้ดูเขียนว่าเมื่อไหร่จะกลับมาเป็นเฟรนด์โซนเห็นนะคะทุกคนถ้าเปลี่ยนอักษรได้หรอไม่หรอกเราก็รู้ว่าเขาแซวแต่เห็นนะคะไม่กล้าไปเปลี่ยนหรอกค่ะเขาซ้อมกันมาเยอะแค่นี้ก็ขอบคุณแล้วค่ะใบเฟิร์นเคลียร์ประเด็นก็มีเซฟเก็บภาพไว้บ้างเป็นความปลื้มใจและขอบคุณค่ะภาพมันมีช่วงเบี้ยวนิดนึงนะคะชี้ตรงแก้มแต่ว่ายินดีมากค่ะขอบคุณทุกความตั้งใจหัวเราะก็มีแอบสังเกตนิดนึงแอบคิดว่าตัวเองมีเบี้ยวหรือเปล่าหรือมีคนเมื่อยพูดเล่นนะคะขอบคุณจริงๆค่ะยกมือไหว้หัวเราะใบเฟิร์นเคลียร์ประเด็นโอ๊ตดีเจอาร์ตร่ำให้สุดช็อกบอกเมียดีจะโกให้เข้มแข็งดูแลลูกคลิปสวดศพดีจะโกคืนที่3โอ๊ตดีเจอาร์ตร่ำให้สุดช็อกไม่เคยเอใจมาก่อนจะรุนแรงขนาดนี้บอกภรรยาดีจะโกให้เข้มแข็งดูแลลูกเมื่อเวลา19นาฬิกาวันที่20พฤศจิกายน2566ที่ศาลา3วัดปริวาสราชสงครามเขตยานนาวากรุงเทพมหานครบรรยากาศในพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลร่างนายตรินเรืองกิจรัตนกุลหรือดีจะโกอายุ36ปีที่เสียชีวิตจากการพลัดตกดาดฟ้าชั้น16โรงแรมชื่อดังย่านคลองเตยเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาคืนที่3เป็นไปด้วยความโศกเศร้าโดยเจ้าภาพคืนนี้เป็นบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน ATIME และบริษัท The One Enterprise จำกัดมหาชนโดยมีเพื่อนร่วมงานคนวงการบันเทิงไปร่วมไว้อาลัยอาทิว่านธนกฤตพาณิชวิทย์ดีเจเป้วิศวะกิตตั้นขจรดีเจชาวชาวชวลิตศรีมั่นคงธรรมดีเจพุทธิชัยเกษตรสิน
โอ๊ตปราโมทย์ปาทานดีเจอาร์ตมารุตชื่นชมบูนบุญภาคภูมิจงมั่นวัฒนาโอปอปานิสราอารยสกุลและอื่นๆดีเจอาร์ตกล่าวทั้งน้ำตาว่าผมทราบข่าวพร้อมกับทุกคนตกใจมากเพราะไม่มีสัญญาณอะไรเลยน้องโกเป็นคนน่ารักมากอัธยาศัยดีพูดคุยเก่งเจอหน้าไม่เคยเอาเรื่องเครียดๆมาฝากพี่เลยก็เลยแปลกใจอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมเจอน้องล่าสุดที่เอทามได้พูดคุยกันเล็กน้อยตอนที่เข้าเอทามใหม่ๆสนิทกันมากเจอกันทุกวันเวลาจัดรายการคือเวลาเดียวกันก็จะสนุกเฮฮากันตลอดเวลาช่วงพักเบรกก็จะมานั่งกินข้าวสังสรรค์กันตลอดเวลากับโกช่วงก่อนคือเจอกันแทบทุกวันเลยครับตอนทำงานด้วยกันดีจะโกมีภาวะเครียดหรือหมดแพชชั่นไหมดีเจอาร์ตกล่าวว่าน้องแทบจะไม่เคยแสดงอาการเหล่านั้นให้พวกเราเห็นเลยครับน้องแข็งแรงมากไม่ค่อยมีเรื่องที่หนักใจมาปรึกษากันผมว่าทุกคนมีปัญหาแหละครับเพียงแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่นะตอนนี้เท่าที่เคยเจอกันมาทั้งหมดไม่มีเรื่องราวเหล่านั้นให้เรารู้สึกเอะใจว่าต้องเกิดวันนี้เลยครับเขาเป็นคนที่มีอะไรจะปรึกษาหรือว่าเก็บไว้ในใจอาร์ตจริงๆมันปรึกษาพวกผมเยอะเหมือนกันนะครับก็จะมีผมพี่ชาวชวลิตศรีมั่นคงธรรมแล้วก็พี่โปรดิวเซอร์ที่สนิทกันแต่เราก็ไม่เคยฟังคำปรึกษาอะไรที่มันหนักเลยเป็นเรื่องราวทั่วไปที่ใช้ชีวิตปกติเราเลยไม่ได้เอะใจกันว่ามันจะต้องไปถึงขั้นรุนแรงอะไรขนาดนั้นโอ๊ตปราโมทย์ส่วนโอ๊ตเผยว่าผมเจอน้องโกบ่อยเพราะโกเคยมาจัดรายการแทนทุกครั้งที่เราจัดรายการเสร็จออกมาจะเจอน้องจัดต่อเราบางทีเขาจะมาทักทายอาจารย์สวัสดีครับผมกับปุณละจะพอๆกันก็คือเราจะเจอกันตามงานมากกว่าเจอน้องที่เอทามนี่แหละคนเคยทำงานด้วยกันคนรักกันวันนี้ก็เลยอยากมาร่วมลาน้องด้วยแต่น้องไม่เคยมาปรึกษาอะไรผมไม่ได้สนิทกับน้องขนาดนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพี่อาร์ตพี่เผือกพี่ชาวมากกว่าเมื่อกี้เจอแนนภรรยาดีจะโกผมก็หันหน้าหนีเลยกลัวร้องไห้ส่วนอาร์ตก่อนเดินเข้าไปบอกโอเคไปไม่ถึง5-9ร้องไห้เพราะเขาคนเคยทำงานด้วยกันอาร์ตก็ชอบเล่าให้ฟังว่าเป็นดีเจพี่เลี้ยงของโกบอกเมียอาร์ตก็บอกว่าแนนว่าให้แข็งแรงแล้วก็ดูแลลูกครับร้องไห้ต้องแข็งแรงนะมันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้สิ่งที่ต้องทำคือดูแลลูกครับน้องเขาก็ร้องไห้ครับอุ่นสำหรับผมสะเทือนใจครับเราเป็นแฟนรายการพี่โกอยู่แล้วช่วงเช้าจะฟังพี่โกจัดรายการตอนขับเร่เหมือนที่แฟนคลับพี่โกบอกเลยครับเขาเหมือนกาแฟในยามเช้าของทุกๆคนก็ขอให้พี่โกเดินทางปลอดภัยครับไม่ต้องห่วงทางนี้แล้วก็ผลงานทุกสิ่งทุกอย่างของพี่โกจะอยู่ในใจพวกเราตลอดไปครับสำหรับกำหนดการตั้งบำเพ็ญกุศลศพในวันนี้วันที่20พฤศจิกายนเป็นคืนสุดท้ายและจะมีพิธีชาปนกิจในวันที่21พฤศจิกายนเวลา17นาฬิกาอ่านข่าววันแรกกรีนเวฟที่ไม่มีดีจะโกสุดเศร้าพี่อ้อยจัดแทนวันที่เปิดไม่ยากที่สุดในชีวิต น่ากลัวมากแพทวงเคลียร์อึ้งแต่งตัวอยู่ในห้องพอนองรอรอชายใช้คีย์การ์ดเปิดเข้ามาแห่วิจารณ์สนั่นอันตรายมากผู้หญิงที่เดินทางคนเดียวแพทวงเคลียร์อึ้งแต่งตัวอยู่ในห้องพอนงโรงแรมชายใช้คีย์การ์ดเปิดเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์สนั่นโพสต์อันตรายสำหรับผู้เข้าพักหรือไม่แพทรณพันธ์หรือแพทวงเคลียร์โพสต์เหตุการณ์กลางดึกขณะเข้าพักในโรงแรมแห่งหนึ่งอยู่ในห้องคนเดียวแล้วมีพนักงานชายใช้คีย์การ์ดเปิดเข้ามาในห้องว่าโรงแรมที่พักมีสิทธิ์เปิดเข้ามาในห้องพักลูกค้าหรอคะแพทแต่งตัวอยู่เมื่อคืนมีผู้ชายเปิดเข้ามาค่ะ
เมื่อคืนเวลาประมาณ 22.00 แพทย์อยู่ในห้องคนเดียวกำลังแต่งตัวอยู่ในห้องโรงแรมเตรียมตัวจะออกไปโชว์มีผู้ชายใช้คีย์การ์ดเปิดเข้ามาในห้องแพทย์ตกใจมากตะโกนเสียงดังผู้ชายคนนั้นพูดว่าขอโทษครับแล้วปิดประตูสักพักมีคนโทรขึ้นมาบนห้องบอกว่าขอโทษครับผมเห็นว่าแอร์ไม่ติดเลยจะเข้ามาดูงงๆแล้ววางสายไปใช่ค่ะแพทย์ไม่ได้เปิดแอร์เพราะอากาศค่อนข้างเย็นและโรงแรมปกติมีมอนิเตอร์ดูด้วยหรอคะว่าห้องไหนเปิดไม่เปิดแอร์แต่คิดแล้วคิดอีกมันก็ไม่มีเหตุผลสมควรไหนเลยที่ทางโรงแรมจะมีสิทธิ์เปิดเข้ามาในห้องที่ลูกค้าเช็คอินเข้าพักแล้วมันอันตรายมากนะยิ่งสำหรับผู้หญิงที่เดินทางคนเดียวนอนคนเดียวห้องที่นี่ไม่มีสายยูล็อกด้วยนะผู้จัดการวงลงไปถามรายละเอียดและขอการ์ดห้องแพทเพิ่มอีกใบเพราะทีแรกได้มาใบเดียวปกติเราควรได้ห้องละ2ใบไหมคะทางโรงแรมให้การ์ดมาโดยไม่มีการสแกนอะไรเพิ่มเติมเหมือนกับว่ามีการเตรียมอีกใบไว้อยู่แล้วของห้องนี้ซึ่งก็แปลกอีกเมื่อคืนแพทไม่ได้เปลี่ยนโรงแรมเพราะโชคดีว่าไปจังหวัดที่มีน้องอยู่เลยโทรเรียกขอให้น้องมาช่วยนอนเป็นเพื่อนและเช้านี้ออกเดินทางเช้ามากถ้าเปลี่ยนโรงแรมอาจจะยิ่งต้องนอนดึกแต่เป็นการนอนที่รู้สึกไม่ปลอดภัยตลอดคืนมีเหตุผลไหนที่มีน้ำหนักมากพอที่โรงแรมจะควรเปิดเข้ามาในห้องที่ลูกค้าเช็คอินแล้วหรอคะต่อให้กรณีลูกค้าไม่อยู่ในห้องก็มีทรัพย์สินอยู่ในห้องไหมคะและนี่แพทกำลังแต่งตัวอยู่มันหนักหนาเหมือนกันเนอะและเมื่อคืนจริงๆห้องที่นัดกลองก็ไม่ได้เปิดแอร์เหมือนกันก็ไม่มีใครเปิดเข้าไปนะขณะที่มีคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์สนั่นว่าแปลกๆน่ากลัวให้กำลังใจนักร้องสาวดูแลตัวเองดีๆอาทิไม่เปิดแอร์เท่ากับไม่มีคนอยู่และน่าจะเช็คว่ามาคนเดียวคิดได้แค่นี้ค่ะดีแล้วค่ะที่ปลอดภัยทั้งคนและทรัพย์สินค่ะน่ากลัวมากครั้งต่อไปแนะนำว่าถ้าไปกันหลายห้องให้สลับห้องกับคนอื่นก่อนเข้าพักค่ะถ้าแก้ผ้าอยู่ทำไงแบบนี้ปล่อยผ่านไม่ได้ครับถ้าลูกค้ามีปัญหาเพราะแอร์ไม่ติดลูกค้าควรเป็นคนโทรลงไปแจ้งทางงานเองก่อนไหมนะจริงๆตามมารยาทควรเคาะประตูก่อนไม่ควรแตะเข้ามาเองแบบนี้โชคดีที่แพทมีสติตะโกนเทคแคร์นะที่แพทถ้าผู้หญิงเดินทางคนเดียวแบบนี้อันตรายมากนะคะไม่สมควรอย่างยิ่งอันตรายที่สุดแบนครับผู้จัดการดำเนินการเลยครับเทคแคร์นะเป็นต้น